สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life ผมสุรพลใบบริบาลกุลครับวันนี้จะมาพูดในเรื่องหัวข้อผู้ช่วยระงับจับยั้งความโกรธซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรม1ซามูเอลบทที่25ข้อที่14ถึงข้อ22ครับ1ซามูเอลบทที่25ข้อ14ถึง22แต่มีคนหนึ่งในพวกคนหนุ่มบอกนางอาบีกายิลภรรยาของนาบาลว่าดูเถิดดาวิดส่งพวกผู้สื่อสารมาจากถิ่นทุรกันดารเพื่ออวยพรนายของพวกเราแต่นายกลับด่าว่าคนเหล่านั้นแต่ชายเหล่านั้นดีต่อเรามากเราไม่ถูกทำร้ายและไม่ขาดสิ่งใดตลอดเวลาที่เราไปกับพวกเขาเมื่อเราอยู่ในทุ่งนาพวกเขาเป็นเหมือนกำแพงของพวกเราทั้งกลางคืนและกลางวันตลอดเวลาที่เราเลี้ยงแกะอยู่กับพวกเขาขณะนี้ขอท่านทราบเรื่องและพิจารณาว่าท่านควรจะทำประการใดเพราะการร้ายถูกกำหนดต่อนายของเราแล้วและต่อครัวเรือนทั้งสิ้นของนายนายนั้นเป็นคนอันธพาลใครจะพูดด้วยก็ไม่ได้แล้วนางอาบีกายิลก็รีบจัดขนมปัง200ก้อนและเหล้าองุ่น2ถุงหนังและแกะที่ทำเสร็จแล้ว5ตัวและข้าวคั่ว17กิโลกรัมและลูกเกด100ช่อและขนมมะเดื่อ200แผ่นบรรทุกหลังลานางก็สั่งพวกคนหนุ่มของนางว่าจงรีบไปก่อนเรานี่แน่เราจะตามเจ้าไปแต่นางไม่ได้บอกนาบาลสามีของนางเมื่อนางขี่ลาลงมามีสันเขาบางนางอยู่นี่แน่ดาวิดกับพวกของท่านกำลังลงมาทางนางและนางก็พบพวกเขาดาวิดกล่าวไว้แล้วว่าข้าเฝ้าทุกสิ่งที่คนนี้มีอยู่ในถิ่นทุรกันดารเสียเปล่าไม่มีสิ่งใดของเขาขาดไปเลยและเขาตอบแทนความดีของข้าด้วยความชั่วเช่นเดียวกับที่พระเจ้าจะทรงลงโทษพวกศัตรูของดาวิดและทรงเพิ่มโทษนั้นข้าจะไม่ปล่อยให้ชายสักคนในบรรดาที่เขามีเหลืออยู่ถึงพรุ่งนี้เช้าก็ชีวิตของเราเนี่ยผ่านมาเราพบกับเหตุการณ์มากมายและปัญหาที่ผ่านเข้ามามีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามาแล้วทำให้เราตัดสินใจที่ยากแต่ในพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงมีทางและหนทางที่จะเข้ามาช่วยเหลือคนของพระองค์พระเจ้าได้ส่งคนเข้ามาช่วยในสถานการณ์ที่คับขันและช่วยเรายับยั้งไม่ทำบาปออกนอกทางของพระเจ้าต่อไปอันนี้เราถือว่าเป็นพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อคนของพระองค์ในพระธรรมตอนนี้เนี่ยให้ข้อคิดกับเราเช่นเดียวกันประการที่หนึ่งผมใช้คำว่าพระเจ้าทรงแทรกแซงขณะที่ดาวิดกำลังเตรียมตัวยกพลมาด้วยความโกรธเคี้ยวเพื่อจะฆ่าคนในครอบครัวของนาบาลในอีกมุมหนึ่งคนใช้หนุ่มก็ได้วิ่งมาบอกอาบีกายาซึ่งเป็นภรรยาของนาบาลว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นและยังบอกต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปข้างหน้านั่นคือความคาดหวังว่าคนใช้หนุ่มกำลังบอกว่าเนื่องจากการกล่าวคำหยาบคายของนายตัวเองคือนาบาลดาวิดกลับไปด้วยความอับอายคงจะกลับมาคิดแก้แค้นต่อนายของตัวเองจึงรีบบอกนางให้รับทราบเพื่อเตรียมตัวหาทางแก้ไขในสถานการณ์นั้นซึ่งปรากฏว่านางก็ได้แก้ไขสถานการณ์ให้คลี่คลายลงได้ด้วยดีบางคนอาจจะมองว่าเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะเป็นโดยความบังเอิญที่ชายหนุ่มคนนี้วิ่งมาบอกอบิกายาซึ่งเป็นภรรยาแต่เราที่เชื่อในพระเจ้าเองเราสามารถมองเห็นได้ว่าพระเจ้าก็ทรงจัดเตรียมและทรงแทรกแซงเหตุการณ์ที่จะให้มีทางออกและคือมาถึงคนใช้มาถึงอาบีกายาแล้วก็มาถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้คนของพระเจ้าออกไปไกลกว่านี้ในการทำบาปและจะนำไปสู่การตกต่ำในชีวิตฝ่ายวิญญาณในอนาคตในหัวข้อที่2ผมใช้คำว่าน้ำใจที่ทดแทนครับความผิดพลาดบางอย่างเนี่ย
าจจะชดเชยได้และบางอย่างอาจจะทดแทนไม่ได้แต่บางอย่างที่พอจะชดเชยได้ก็แสดงอัดแสดงน้ำใจออกมาทดแทนอาจจะพอจะช่วยมีโอกาสในการเยียวยารักษาสถานการณ์ที่ผิดพลาดไปหรือสถานการณ์ที่เลวร้ายอาจจะคอจะคลี่คลายลงในทางที่ดีได้บ้างถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนเดิมก็ตามในพระคัมภีร์ได้บอกว่าอบีกายิลทันทีที่ได้ยินเรื่องราวที่คนใช้มาบอกก็นางก็รีบจัดเตรียมอาหารในนี้ใช้คำว่าเธอจัดเตรียมขนมปัง200ก้อนเหล้าองุ่น2ถุงหนังแกะที่ทำเสร็จแล้ว5ตัวข้าวคั่ว17กิโลลูกเกด100ช่อขนมมะเดื่อ200แผ่นบรรทุกหลังลาให้คนใช้นำเดินล่วงหน้าไปซึ่งเป็นอาหารที่นาบานได้จัดเตรียมไว้สำหรับงานเลี้ยงตัดขนแกะนะซึ่งกล่าวในพระคัมภีร์ว่าเป็นงานเลี้ยงเหมือนอย่างงานเลี้ยงของพระราชานั่นหมายถึงเป็นงานเลี้ยงที่เต็มด้วยอาหารอย่างมากมายอบีกายินได้เตรียมอาหารเหล่านี้มาเพื่อจะนำไปมอบให้กับคนของดาวิดถือว่าเป็นน้ำใจที่พยายามจะทดแทนเพื่อจะแก้ไขสถานการณ์ที่คับขันที่เลวร้ายนั้นหวังว่าคงจะช่วยให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายในทางที่ดีได้ประการสุดท้ายข้อคิดในตอนนี้ผมใช้คำว่าสตรีผู้ฉลาดและสวยงามเราคงเคยได้ยินเรื่องของความขัดแย้งสองด้านอยู่เสมอสวยแต่โง่หล่อแต่หยาบคายก็สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมีดีด้านหนึ่งและไม่มีดีอีกด้านหนึ่งแต่แม้ในเหตุการณ์ในพระคัมภีร์จะได้เขียนถึงสองภาพที่มีความขัดแย้งกันภาพหนึ่งก็ชี้ให้ถึงคนที่เป็นภรรยาอบีกายินว่าเธอเป็นสตรีที่ฉลาดและสวยงามขณะเดียวกันก็พูดถึงนาบานว่าเป็นชายร้ายกาจโง่เขลาและเป็นอันธพาลครับอบีกายินคนนี้พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนว่าเธอเป็นผู้ที่มีความสวยงามและฉลาดเธอได้ใช้ความฉลาดของเธอนั้นช่วยในการยับยั้งความโกรธของดาวิดช่วยดาวิดเองได้มีสติและความคิดกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งที่จะไม่ทำบาปต่อพระเจ้าอาจจะเป็นผลเสียหรือเป็นจุดดำของดาวิดต่อไปในอนาคตเธอได้ใช้คำพูดอย่างฉลาดด้วยสติปัญญาของเธอและช่วยให้ฐานะการนั้นคลี่คลายได้ผ่อนปลนลงในที่สุดครับขอให้ชีวิตของเรานั้นมีทั้งสองส่วนเราขออธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยเรามีทั้งความฉลาดและมีทั้งคุณธรรมเพื่อที่เราจะใช้ความฉลาดนั้นเสริมสร้างซึ่งกันและกันที่เต็มด้วยวิธีการที่เต็มด้วยคุณธรรมหลายคนมีความฉลาดแต่ไม่มีคุณธรรมหลายคนนี่มีคุณธรรมแต่ไม่มีความฉลาดแต่พระเจ้าทรงให้เรามองเห็นตัวอย่างว่าชีวิตของเรานี้ควรจะมีทั้งสองด้านเพื่อเราจะใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นพระพรในการช่วยเหลือคนอื่นเหมือนอย่างอบีกายินคนนี้ที่ใช้ความฉลาดของเธอช่วยแก้ไขสถานการณ์ครอบครัวของเธอเองและงับความโกรธของดาวิดได้ก็ถือว่านั่นเป็นพระพรอันยิ่งใหญ่ครับ